็นเรื่องกาลาเมโตโดนโยงเป็นดาราหอยทากขึ้นถ้ำนาคาแบบ VIP หลังจากมีข่าวเมาส์ดาราหอยทากขึ้นถ้ำแบบ VIP นำคณะไปทำบุญแต่ไปทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่นำของไปไหว้หรือนำกระเป๋าเงินไปวางไว้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งที่เป็นข้อห้ามไกด์ห้ามก็ไม่ฟังรวมไปถึงการทำพิธีนานจนคณะอื่นๆที่อยู่หลังดาราหอยทากไม่สามารถเข้าไปไหว้ได้จะต้องไหว้ด้านนอกเนื่องจากมืดค่ำแล้วและต้องเดินลงเขามืดมิดจนต้องใช้ไฟฉายงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นพฤติกรรมของดาราท่านไหนล่าสุดหมวยของชาวเน็ตดันไปออกที่กาลาเมพิธีกรคนดังเรียกว่าโดนโยงไปเต็มๆจนต้องออกมาโพสต์ข้อความยืนยันว่าไม่ใช่ดาราหอยทากไม่มีพฤติกรรมทำพิธีนานไม่ได้เอาของไปไหว้หากแต่มีคนอื่นนำขึ้นไปตนแค่ยกจบที่ศีรษะเท่านั้นโดยเจ้าตัวก็ได้โพสต์ข้อความทั้งหมดว่าจากข่าวดาราขึ้นถ้ำนาคาและมีเหตุการณ์ต่างๆแม่ขอชี้แจงว่าไม่ใช่แม่นะคะเพราะทุกครั้งที่เดินขึ้นถ้ำนาคาแม่เดินขึ้นไปด้วยความเคารพทั้งสถานที่ไปหาพ่อปู่แม่ย่าด้วยความศรัทธาไปแบบมือเปล่าไม่เคยจัดโต๊ะบวงสรวงไม่มีเปิดเพลงแม่บินถึงสกลนครตอนสายๆนั่งรถเริ่มขึ้นถ้ำประมาณบ่ายโมงไกด์แนะนำให้ทำอะไรรอจุดไหนเราทำตามทุกขั้นตอนเพราะเรามีความรักเคารพศรัทธาถ้ำนาคามากผู้คนมากมายก็มาด้วยศรัทธาเช่นกันทุกคนก็ปฏิบัติตามกฎตอนไปถึงจุดสักการะบนเขากำลังเรียกคิวที่20เราได้บัตรคิวที่64ก็รอประมาณชั่วโมงครึ่งจนถึงคิวเราจึงเดินเข้าและออกตามเวลาที่เจ้าหน้าที่จัดให้ทุกจุดสักการะจะมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลและคอยเร่งเราเพราะเกรงว่าตอนลงจะมืดมีคิวก่อนหน้าเราเยอะมากแต่แม่ก็รอตามปกติเมื่อเราไปกันหลายคนก็พยายามว่ารวมกลุ่มกันเพื่อทำเวลาน้อยที่สุดในการสักการะเพื่อให้คนต่อมาได้สักการะต่ออย่างรวดเร็วที่สุดพี่ไกด์อาสาก็บอกว่าแม่เดินขึ้นลงและไหว้ทุกจุดเร็วมากจนไกด์บอกว่าช้าลงและพักบางก็ได้ส่วนหมากภูมีคนบนนั้นเขาใส่เป้ไปแบ่งมาให้ถือเพื่อจบที่ศีรษะตอนไหว้ไหว้เสร็จก็เก็บกระทงหมากภูไปไหว้กันต่อนำกลับไปบูชาที่บ้านมีไกด์ดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะทุกคนต้องเก็บขวดน้ำข้าวของโดยไกด์และลูกหาประจำคณะจะดูแลทุกจุดอย่างใกล้ชิดถ้ำนาคาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควรปฏิบัติด้วยความเคารพไม่อยากให้มีการสร้างความเข้าใจผิดหรือให้ข้อมูลอันไม่เป็นจริงค่ะพี่ไกด์อาสาทุกคนที่ถ้ำนาคาเป็นลูกหลานพ่อปู่ชาวบ้านแถวนั้นทำด้วยใจเราเป็นคนเมืองไปบ้านเขาก็ควรอุดหนุนสินค้าที่ชาวบ้านเอามาขายเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านแถวนั้นเป็นการตอบแทนความเสียสละของทุกคนที่อนุญาตให้เราไปเยี่ยมบ้านของเขาการไปทำบุญของแม่ทุกครั้งแม่ก็ถือว่าเราทำงานมาต้องเสียสละละความตระหนี่เพื่อช่วยเหลือคนอย่างที่แม่ตั้งใจทำในรายการแม่มาเหมาไปถ้ำนาคาครั้งที่2นี้แม่ขาหน้าถ้ำก็บอกว่าขายดิบขายดีขึ้นแม่ดีใจที่รายการเล็กๆได้มีส่วนช่วยผู้คนที่เขาสู้ชีวิตได้ไปต่อเงินที่แม่ทิปไกด์เป็นสินน้ำใจที่เขาดูแลเราอย่างดีบ้างให้น้ำเย็นบ้างก็ให้ขนมบ้างพัดให้ช่วยเราถ่ายรูปเราก็อยากให้เงินเพื่อให้เขาได้เลี้ยงดูครอบครัวบางคนเป็นนักศึกษาน้องเขาก็จะได้มีค่าขนมเป็นของตัวเองสุดท้ายนี้ทุกคนไปกราบสักการะที่ถ้ำนาคาด้วยต้องการไปทำบุญและมีความเคารพอย่างสูงสุดเสมออย่าปล่อยข่าวใดที่ไม่เป็นจริงอีกเลยค่ะขอให้บารมีถ้ำนาคาคุ้มครองทุกท่านค่ะงงในงงพักได้พักฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ